ไม่ต้องกวนนะฉันมาช่วยแล้วตามมาสิไอหัวเต่าซื้อบื้อมานี่แน่ขังเรียบร้อยแกต้องติดอยู่ในนั้นไปตลอดกาลน่ะเอาล่ะรีบกลับไปช่วยแฮร์เรียตกันแฮร์เรียตทำไมเธอถึงกลายเป็นถังน้ำไปได้เอาละครับวันนี้เราอยู่กันใน Turtle Heads Unmasked ในพาร์ทที่5เรื่องราวของเจ้าหัวเต่าที่เราขังมันเอาไว้ในห้องนี้ในพาร์ทที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนมันจะพังประตูออกมาซะแล้วนะครับเอาล่ะเราต้องหาทางช่วยแฮร์เรียตกันต่อก็มาลุยกันต่อเลยพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ชิ้นส่วนพัซเซิลมาครบแล้วนะครับเอามาใส่ตรงนี้เพื่อปลดล็อกประตูเข้าไปสู่ห้องศิลปะรูปภาพของแฮร์เรียตที่โดนเลือดเปื้อนอันนี้คือไอ้ฆาตกรมันพยายามปั่นเอมม่าอยู่ใช่ไหมปั่นว่าจะฆ่าแฮร์เรียตล็อกเข้าไม่ได้ฮะและอันนี้ก็ล็อกแต่ตรงกลางไม่ล็อกฉันไม่คิดว่าฉันเคยเข้ามาในห้องเรียนแถวนี้มาก่อนนะเอาล่ะเซฟผมจำไม่ได้แล้วว่าเราเซฟไฟไหนเอาไปเริ่มใหม่ที่20แล้วกันนะครับคืออะไรเนี่ยเปียโนปกติตามเกมสยองขวัญเนี่ยต้องมีเปียโนเล่นเองหรือไม่ก็เปียโนสยองขวัญสักอย่างนะครับเปียโนทับคนตายอะไรแบบเนี้ยเกมนี้มีไหมเล่นได้ด้วยเหรอไหนดูสิวัดขวาขึ้นหรือว่าลงในการเล่นเปียโนฮะไม่แน่ใจขอดูอีกรอบหนึ่งใครที่ติดตามผมมานานก็จะรู้ว่านี่คงจะเป็นพัซเซิลที่ยากที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งผมต้องเจอมันอีกแล้วเหรอแต่ว่าเรายังไม่มีเบาะแสนะครับที่ว่าเขาจะให้เล่นเพลงอะไรหรือว่ากดอะไรเอาเป็นว่าไปสำรวจที่อื่นก่อนแล้วกันคือไอ้เกี่ยวกับฟังเสียงหรือว่ากดเพลงนี่คือแบบให้ตายผมก็ไขไม่ได้สุดท้ายก็ต้อง YouTube ช่วยด้วยแล้วล่ะมาดูกันก่อนโว้ยยี่ที่นี่กลิ่นเหม็นชะมัดมันเหมือนกับว่าสารเคมีเนี่ยเข้ามาโจมตีจมูกฉันเลยอันนี้คืออะไรสเตชันขนาดใหญ่ฉันจำได้ว่าเคและฉันเนี่ยเคยไปที่ร้านซารอนในตอนที่พวกเรายังเด็กอยู่พวกเขาเนี่ยต้องปรับเบาะขึ้นเพื่อให้พวกเขาเพื่อให้ฉันมองเห็นกระจกอะไรแบบนี้นะให้มองเห็นฉันในกระจกมันสนุกมากเลยล่ะแต่ฉันไม่คิดจะทำแบบนั้นอีกแล้วไม่อีกต่อไปเบอร์อันนี้อะไรกุญแจอ้าวมันคือหวีนะครับไม่ใช่กุญแจสเตชันที่มีหัวของหุ่นลองเสื้ออยู่หน้าขนลุกแถวนี้มีรูปภาพแปลกๆแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอยู่ฉันสวยไหมสวยครับมีบางสิ่งบางอย่างเขียนอยู่ที่กระดานการบ้านให้อ่านวิธีการทำไฮไลท์แพ็กเกจในหน้าที่3แล้วก็ตอบคำถามที่อยู่ด้านหลังหนูไม่ใช่คนมาเรียนวิชานี้ค่ะอันนี้คืออะไรมีโต๊ะที่มีหัวหุ่นอยู่มันน่าขนลุกอีกแล้วเดี๋ยวก่อนมีแพ็กเกจอยู่ในนี้ด้วยมันชื่อหัวข้อว่าวิธีการทำขั้นตอนการทำไฮไลท์อ่านไหมการเพิ่มไฮไลท์ให้เส้นผมเนี่ยเป็นวิธีการที่เยี่ยมยอดมากในการเพิ่มความสว่างแล้วก็ลุคของคนอื่นอะไรแบบนี้นะเพื่อที่จะทำไฮไลท์ต้องแบ่งผมเป็น5ส่วนแล้วก็ปรับระดับในผมผมไม่รู้จะแปลยังไง ต้องใช้ผมจุ่มไปในสารฟอกขาวนะครับแล้วก็ผสมห่อด้วยฟอยล์สักอย่างนึงดูเหมือนว่าจะมีคำตอบอยู่ด้านหลังด้วยเธอใช้อะไรในการทำไฮไลท์เหรอคำใบ้อยู่ในคำตอบไม่รู้ว่าคืออะไรวัดงงคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
มีข้อความสนทนาอยู่ด้วยฉันแอบดูดีไหมทำไมจะไม่ล่ะเคารพความเป็นส่วนตัวของเขาแอบดูสิครับในเกมแบบนี้ตู้ดึงมันจะมีครั้งหนึ่งที่เราโดนดีไหมเหมือนจะเป็นแชทของใครบางคนนะครับส่งมาว่าไม่แน่ใจเด็กคนนั้นเนี่ยกำลังจะอายุครบ16แล้วฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เลยที่จะซื้ออุปกรณ์ศิลปะให้เธอเนี่ยฉันหมายถึงฉันก็ทำแบบนั้นอยู่ตลอดอยู่แล้วนี่นาใช่ฉันเข้าใจแล้วกิฟต์การ์ดล่ะเป็นยังไงโอ้เธอนี่ฉลาดชะมัดเลยนะฮ่าฮ่าน่าจะเป็นแชทของมารีน่าคุยกับไอ้เจ้าฆาตกรหัวเต่านะครับไอ้เจ้าไซมอนมันถามด้วยว่าเธอเย็บอะไรได้บ้างสุดท้ายก็จะทำตุ๊กตาเต่าให้แล้วไงมีความสำคัญอะไรกับการแก้พัซเซิลอะไรไหมมีฟอยอยู่ที่สเตชันเอามันไปด้านข้างมีอะไรอยู่เกี่ยวกับแชมพูอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการสระผมได้โปรดมีบางสิ่งบางอย่างเขียนอยู่ข้างใต้ด้วยสระผมไม่แฟร์เลยนะฉันไม่ได้สมัครมาเพื่อจะทำอะไรที่มันดูเป็นสาวๆแบบนี้เนี่ยว่าแต่น้องเรียนสายอะไรนะอยากรู้เหมือนกันเนาะแต่น้องดูเป็นสาวห้าวๆหรือเปล่าเอ็มม่าแต่ก็ติดริบบอนสีดำไว้นะครับน่ารักฮะฉันคงต้องทำสินะเนี่ยเอาอันนี้ไปล้างเหรอได้แล้วไงมันจะกลายเป็นหัวเต่ามีคีย์การ์ดอยู่ออกมาจากเส้นผมสักอย่างนะครับไม่ค่อยเข้าใจได้คอสโมเกียร์คีย์มาคอสมอสหรือคอสโมนะคอสโมถูกแล้วนะครับเอาเป็นคีย์การ์ดนะเอาไว้เปิดอันนี้หรือเปล่าอู้เปิดได้และตรงนี้มีไม้ม็อบได้รับไม้ม็อบมาแถวนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช้ได้นะครับมีกระป๋องสีแดงอยู่เอื้อมไปหยิบด้วยเหตุผลบางอย่างมีจานสีอยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรวงล้อสีอะแม่สีนะครับจำได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเซฟก่อนแล้วกันนะผมจะหยิบอันผิดแล้วดูว่าแบดเอ็นจะเป็นยังไงไปดูกันปึ๊บเอาสีแดงก่อนเลยอันนี้น่าจะตายนะครับหยิบอ๋อไม้ม็อบมาเขี่ยใช่ไหมชึบอ้าวโอ้สยองอยู่นะตายแค่นี้เหรอโอเคผมเดาว่าอีกอันนึงก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราไปหยิบสีน้ำเงินเลยน่าจะถูกนะครับสีโทนเย็นเป็นสีที่ปลอดภัยเขาว่างั้นน่ะโอ้แตกเหมือนกันแต่อันนี้ไม่เละอีมีไอ้สีย้อมผมเนี่ยติดเต็มเสื้อแจ็คเก็ตของฉันไปหมดเลยบ้าเอ้ยโรงเรียนเนี่ยมันลำบากมากเลยในการหายูนิฟอร์มอีกอันนึงนี่มันห่วยชะมัดสักอย่างนึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะแปลผิดแต่น้องถอดชุดไปแล้วเอ้ามีบางสิ่งตกลงมาด้วยได้ชีทเพลงเย้ yeah.โอ้ผมสังหรณ์ใจไม่ดีกับเรื่องนี้ผมกลัวชีทเพลงมากกว่าให้วิ่งหนีเต่าอีกขอวิ่งหนีเต่าสัก10ฉากยังง่ายกว่าเราคงจะต้องไปเล่นที่เปียโนสินะหวังว่ามันจะไม่ยากเกินไปให้กดลูกศรตามจังหวะแบบเกมเพลงก็ได้ได้โปรดอย่าให้ไขปริศนาเลยไหนดูสิลงเอามันไม่ติดอ่ะลงขึ้นขวาง่ายได้ยังอุ๊ยจุ๊บๆกดปิดเอาใหม่มันให้จำสินะตอนแรกผมนึกว่ามันรอบเดียวจบง่ายๆนะครับแล้วไงต่อมันไม่ให้เล่นแล้วอ่ะคุณให้ผมฟังตัวอย่างใหม่ก่อนลงขวาขึ้นลงขวาขึ้นขวาลงขึ้นขวาโย
ทำไมชายเหมือนจะมีอะไรมาด้านหลังหืมอะไรนั่นน่ะเย้รอดไปทีนะครับว่าแต่ได้อะไรมาโฟโต้ไม่ใช่ดิไม่ก็ไม่ได้อะไรมาเลยหรือเปล่าแปลกฮะหรือว่ามันเปิดทางที่อื่นก็ไม่แน่ใจนะครับเซฟก่อนโอเคไหนดูสิล็อกล็อกเหมือนกันโอ้ประตูนี้เปิดที่นี่มันแย่ชะมัดเลยนี่พวกเขายังทำความสะอาดช่วงซัมเมอร์ไม่เสร็จหรือยังไงเนี่ยเอาล่ะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงต้องเรียนชั่วโมงพละข้างนอกเนี่ยโอ้เลื่อนโต๊ะได้แต่ให้เลื่อนไปไหนคือคำถามเอมันก็คงให้เลื่อนไปตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวหรอกก็แค่ให้เราไปฝั่งนู้นแต่ว่าต้องเลื่อนโต๊ะให้ถูกมาเริ่มกันเลยปึ๊บง่ายเหมือนปอกกูกล้วยมั้งเรียบร้อยฉันอยากจะออกไปตรงนั้นจริงๆเหรอฉันต้องไปอ๋อทำไมมันกว้างจังคือคำถามกว้างมากนะครับไม่มีจุดเซฟเอาล่ะคงต้องเข้าห้องนี้เต่าเปื้อนเลือดซะด้วยนั่นมันเลือดเหรอไม่อยากจะคิดเลยว่าเป็นเลือดของใครน่ะคิดมากมันคือสีแดงเอาล่ะเขาคงอยากให้เราใส่เทปเข้าไปนะครับอ้าวไม่ได้ให้หยิบเหรอคุณให้จอซ่ามาขนาดนี้มีเครื่องเล่นเทปอยู่ตรงนี้เล่นเทปไหมฉันควรจะทำจริงๆเหรอมีบางสิ่งบางอย่างรู้สึกไม่ถูกต้องที่นี่เลยนะความสงสัยคือสิ่งที่ฆ่าแมวหรือว่าไม่ต้องสนใจก็ลองดูก่อนแล้วกันนะน้องตายก็โหลดเซฟไปเลยแต่ตอนดูอนิเมะครั้งเก่านี่เสียวมากนะรอบนี้จะเป็นไงฮะนั่นมันแฮริเอตเหรอแฮริเอตอยู่ที่บันไดโอ้แย่แล้วโอ้ไอเลวที่ไหนอะไม่นะไม่มีทางเธอไม่มีทางโอ้ผมอ่านไม่ทันนะผมอ่านคันแค่คำว่า things ว่าฉันเอเขาคงไม่ได้ทำให้เอ็มม่าเป็นฆาตกรในรูทนี้ใช่ไหมครับมันดูแปลกๆนะมันดูแปลกๆมาสักพักแล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรหน้าคนหน้าดำแล้วก็เป็นกากบาทไปอ่ะออกไปเธอตายแล้วมันเป็นความผิดของแกมีกุญแจอยู่ตรงนี้กุญแจคอมพิวเตอร์แล็บชั้น3สินะมันดูแปลกผมหวังว่าจะไม่ใช่แบบนั้นนะคือเกมมันจะไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมตอนแรกผมคิดว่าฮะเซอร์ไพรส์ด้วยการให้พี่หัวแดงเป็นคนร้ายแต่คงไม่ใช่ตอนนี้คิดว่าเซอร์ไพรส์ด้วยการให้เอ็มม่าเป็นคนร้ายเองนี่แหละจะว่าไปผมสงสัยว่าถ้าเราออกไปตอนนี้เนี่ยจะเป็นฉากจบไหมเพราะเราคิดว่าแฮร์รี่ตายแล้วมาลองดูกันนิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องเก็บฉากจบใหม่ไม่มีอะไรหยุดฉันจากการออกไปเนี่ยฆาตกรมันไม่ห้ามด้วยอ่ะปกติมันต้องเอาอะไรมาพันอ๋อคราวที่แล้วเสียงมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเสียงดูหลอนมากเลยเอ็มม่าวิ่งออกจากโรงเรียนให้เร็วที่สุดเท่าที่เธอทำได้ความคิดของเธออยู่เต็มหัวไปหมดแต่ก็ไม่มีอะไรหยุดเธอโว้ตำรวจไปถึงที่ตึกแต่ว่าตามหาไอ้ผู้ชายนั้นไม่เจอแล้วแฮร์รี่และเมสันถูกพบว่าตายอยู่ที่ในที่เกิดเหตุเมสันถูกยิงและแฮร์รี่ก็จมสระน้ำของโรงเรียนมันควรจะเป็นเธอยิ้มฉากจบที่7สิ่งต่างๆไม่เคยเปลี่ยนแปลง
แสดงว่าคำใบ้คือยอมแพ้ไปซะยังมาตอกย้ำด้วยวะแต่บางทีผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้เอ็มม่าอาจจะแค่รู้สึกผิดหรือเปล่าที่ช่วยเพื่อนไม่ได้เพราะว่าเพื่อน2คนก่อนก็หายตัวไปก็ยังเป็นไปได้แบบนั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันมีคำใบ้ว่าแฮร์รี่จมน้ำตายแต่ผมไม่เคยเห็นสระว่ายน้ำในโรงเรียนนะสิอยู่ตรงไหนวะมีด้วยเหรอถึงโรงเรียนจะกว้างก็ตามนะมีตึกเก่าตึกใหม่เอาล่ะมาดูห้องคอมกุญแจไม่ใช่ของตรงนี้เหรอไม่ใช่มันคือห้องที่เอมม่าเคยมาแอบนี่หว่าใช่ไหมห้องคอมลืมคิดไปเลยว่าคือมีห้องนี้ด้วยนะครับมีอะไรใช้กันได้ไหมเอามีคอมเครื่องนึงเปิดอยู่ที่แน่ๆที่หน้าจอมีเหมือนให้ใส่พาสเวิร์ดบางอย่าง I love you Harriet พิมพ์ไม่พอข้างในเหมือนมีกระดาษแจ้งถึงคุณครูสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เคยอ่านแล้วเนาะที่เกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางจิตซึ่งก็น่าจะคือ Harriet นั่นแหละมีชาร์จแปลกๆอยู่พาสเวิร์ดก็คืออะไรไม่รู้1969ที่แน่ๆเนี่ยผอ.ชื่อว่าเคอร์ติสเดลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัว U แน่ๆแล้วเราก็ต้องไปดูชื่อครูคนอื่นโอเคเอาล่ะเมดิสันวอลเลซตรงนี้เป็นตัว C เป็นคำว่าสไลตัสสักอย่างเหรอไอเลิฟยูที่ยังอยู่อีกแล้วให้ตายจากไอเขา CITRUS1969เอาพิมพ์ไม่ได้1969ไม่ใช่เดี๋ยวทำไมไม่ใช่ก่อนต้องเพิ่มเครื่องหมายตกใจด้วยไหมโอ้เกลียวไอเกมนี้เหมือนกับว่ามีแท็บเปิดขึ้นมาที่โฮมสกรีนไหนดูสิจำได้หรือเปล่าว่าเจอเธอที่ไหนว่าที่เราเจอกับแฮร์รี่ครั้งแรกเหรอมันฉากแรกสุดมันเป็นห้องไหนสักห้องนึงแต่ผมไม่รู้ห้องที่มีหนังสือหรือเปล่าวะแต่มันก็ไม่น่าชัดนะครับถ้าเป็นฉากแรกสุดของซีนเอมม่าเนี่ยคือที่ไหนวะพ่อหัวแดงพอจะรู้ไหมว่าแฮร์รี่อยู่ไหนอ้าวเขาไม่ตอบเขาตายแล้วอย่าฟื้นตัวเองมากเกินไปหรอกเอมม่าต้องการอะไรไหมบอกให้ฉันรู้นะถ้าหากเจอไอเทมอะไรเนี่ยเอ้าเขาไม่มีคำใบ้เลยเหรอให้ตายเถอะเดี๋ยวก่อนที่เธอจะไปน่ะฉันขอร้องเธอนะระวังตัวด้วยล่ะเอมม่าแล้วก็พิจารณาเรื่องการออกไปจากที่นี่อีกครั้งหนึ่งเถอะได้โปรดค่ะ ออกไปแล้วก็แบดเอ็นไม่ต้องมาหลอกล่อกันเลยตอนนี้ผมหาไม่เจอนะครับผมค้นแทบทุกห้องในโรงเรียนแล้วอ่ะมีแต่ฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้มาห้องนี้เหรอล็อกเหมือนเดิมนะครับแมนหวังว่าแฮร์รี่จะโอเคนะฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วตรงนี้หยาบคายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมีกุญแจอยู่ใต้พร็อพกุญแจห้องศิลปะอันนี้เป็นที่ที่เราเจอกันครั้งแรกเหรอหรือว่าหมายถึงครั้งแรกเมื่อกี้ที่ไอ้หัวเต่ามาไล่เราไขเข้าไปจุดนึกว่าจะเป็นรูปแฮร์รี่นะที่มันแปะสีแดงๆไว้อันนั้นอะไรอะบล็อกดินเหนียวเหรอรู้สึกเหมือนกับหินเลยมีภาพวาดของดอกไม้อยู่ด้วยมารีน่าเนี่ยมักจะวาดเจ้านี่อยู่ตลอดเวลาเลยมีกระดาษข่าวหนังสือพิมพ์ที่ถูกตัดมีอะไรไหมมีแผนการเรียนเกี่ยวกับการอบดินอ่านไหมอ่านก็ได้อันนี้เป็นเกี่ยวกับงานปั้นสักอย่างนะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านแล้วก็แปลทั้งหมดนะเขาเกี่ยวกับแบบปั้นดินแล้วก็เอาไปอบอะไรแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีเกมมันก็ใส่รายละเอียดที่แบบแปลยากๆมาแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพัซเซิลอะไรนะครับบางทีก็แค่หยิบดินมาใส่อะไรแบบนี้หรือเปล่าประมาณนั้นเลยรู้สึกเหมือนเป็นหิน
ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเอ๊ะโอ้แต่ภาพนี้ดูน่ากลัวนะมีอะไรไหมไม่มีนะครับมีมูนินด้วยนี่นะเอ๊ะแล้วนี่ก็เมตามอนนี่นะเอาอ่ะอีสเตอร์เอ็กของเกมอ๋อลิ้นชักได้รับไฟแช็กโอเคแล้วเอาไปน่าจะเข้าห้องที่มีเชือกพันได้หรือเปล่าเข้ามาเพื่อเอาไฟแช็กแค่นี้สินะดูเหมือนจะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับเนี่ยแล้วให้อ่านไอ้โน้ตปั้นดินไปทำไมอ่ะรู้ไหมผมปวดหัวกับการแปลมากอ่ะคัดกันก่อนผมพยายามแปลโรมิโอกับจูเลียตแล้วผมก็หยุดอ่านไปพักนึงแล้วผมก็พยายามแปลแล้วผมก็ตัดสินใจว่าเอาช่างหัวมันไม่ต้องแปลแล้วอะไรแบบนั้นไปนะครับมันบางทีมันแปลยากนะปวดหัวมีอะไรที่เราเผาได้บ้างห้องนี้ไหมมีกาแฟอยู่ด้วยน่าจิบจังเลยอ่ะจิบได้อีกแล้วอ่ะจัดไปยอดนักจิบเอ๊ะมีบางอย่างอยู่ในนี้ด้วยวัดฮะนี่มันกุญแจของคุณเฮนเดอร์สันไม่ใช่เหรอล็อกเกอร์กุญแจล็อกเกอร์นะครับอันอื่นหยิบได้ไหมจิบได้ไหมไม่ได้ด้วยนะมีอันเดียวมันแจ็คพอตสุดๆไปเลยเซฟยังอะเซฟแล้วมั้งไม่ได้เหรออันนี้ไม่ให้เผาฮะมันมีห้องนี้นะครับที่มีเชือกพันอยู่เผาเรียบร้อยโอ้เป็นห้องพันโลงเนาะแล้วก็มีกุญแจตกอยู่ตรงนี้ด้วยเดาว่าไอ้หัวเต่าเนี่ยคงมาเอากุญแจจากห้องนี้นะครับทำให้มันเข้าได้ทุกที่ฉันชื่อว่ามารีน่าไม่มีเวลามากนักฉันจะทำให้มันรวดเร็วเลยฉันคงไม่มีทางรอดออกไปอย่างมีชีวิตแล้วอ้าวเจอโน้ตของมารีน่าเฉยฉันถูกลักพาตัวมาโดยไซมอนเดลเป็นผู้ชายสูงประมาณ6ฟุต10นิ้วเขาน่ะแอบตามสโต๊กฉันมาสักพักนึงแล้วแล้วก็รวมทั้งญาติของฉันด้วยที่ชื่อแฮร์เรียตเขาตามสโต๊กมาหลายเดือนแล้วเขาตามถ่ายภาพของพวกเราแล้วก็ขังฉันไว้ในห้องนึงมานานมากๆเลยในตอนที่เธอเห็นโน้ตนี้ฉันน่าจะตายไปแล้วฉันไม่ได้กำลังร้องขอความเป็นธรรมแต่ว่าฉันก็แค่อยากจะให้ญาติของฉันปลอดภัยเธอเป็นเหมือนกับน้องสาวของฉันและฉันรักเธอมากยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเพื่อเธอแล้วได้โปรดจับไอ้นั่นเข้ากรงไปซะฉันไม่แคร์หรอกว่าหมอนั่นน่ะจะขุดเรื่องร้ายๆในอดีตมาเป็นข้อแก้ตัวหรือว่าอะไรแต่ได้โปรดทำให้แฮร์เรียตปลอดภัยเขากำลังจะฆ่าเธอฉันหวังว่าจดหมายนี้เนี่ยจะถูกใช้เป็นหลักฐานแฮร์เรียตถ้าเธอเห็นนี่แล้วก็ได้โปรดเข้มแข็งเอาไว้ฉันรักเธอมากๆนะฉันก็แค่อยากให้เธอน่ะมีชีวิตที่ดีฉันขอโทษจริงๆที่ฉันไม่อาจอยู่ตรงนั้นกับเธอได้อ๋อแกทำให้เธอผิดหวังตอนผมเล่นแฮร์เรียตมีโน้ตนี่อยู่ไหมผมจำไม่ได้แต่ตอนนั้นถ้าแฮร์เรียตเข้ามาเห็นก็คงหลอนคงช็อกนั่นแหละก็คงไม่มีมั้งผมว่ามันเฉลยไวไปเนาะแล้วไงเราได้กุญแจล็อกเกอร์มาล็อกเกอร์มันเปิดตรงไหนอะไม่แน่ใจนะครับคนๆดูก่อนหรือว่าเป็นชั้น3นะมันมีล็อกเกอร์อยู่เยอะมากเลยโรงเรียนนี้มันมั่วเนี่ยห้องนี้ก็เผาแล้วเข้ามาได้นะครับมีกองเอกสารเหมือนว่ายังอุ่นๆอยู่เลยอาจจะเพิ่งถ่ายเอกสารมานะแต่ดูเหมือนว่ามีบางอย่างใช้การได้อยู่ด้วยไหนดูซิหยิบคำแนะนำมาฉันสามารถใช้เจ้านี่ในการซ่อมเครื่องในห้องศิลปะได้แต่ว่าต้องมีไขควงนี่เธอยังคงหาหนทางในการทำทุกอย่างให้พังอีกเหรอไขควงน่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่ามันล็อกอยู่ต้องใส่พาสเวิร์ดไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีกระต่ายกับเต่าตรงนี้ผมรู้สึกว่าในรูทของเอมม่าเนี่ยมีพัซเซิลเยอะกว่าของแฮร์เรียตพอสมควรเลยนะแบบว่ามันเน้นไปที่การแก้พัซเซิลอะไรแบบนั้นเลยโอ้เจอแล้วนี่ผมหาล็อกเกอร์เพื่อไขนานมากล็อกเกอร์มันเยอะไปหมดมาดูสิเป็นล็อกเกอร์ของแฮร์เรียตสินะมีสร้อยไอ้ Best Friend Forever อยู่ด้วยแล้วก็ดอกไม้สีขาวบ้าเฮ้ยดอกไม้นั่นมันรู้สึกคุ้นๆจังเลยนะโอ้จำได้แล้ว
ในตอนนั้นฉันอยู่ที่ร็อกเกอร์ของฉันอยู่ระหว่าง4หรือว่า5นี่แหละกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการไปคาบทำอาหารและตอนนั้น4หรือว่า5นี่คือชั้นปีเหรออืมโอ้แฮรี่เดาสิว่าอะไรฉันน่ะเพิ่งจะได้เรียนคาบอนาโตมีที่ดีที่สุดในวันนี้เลยล่ะพวกเราน่ะได้เรียนผ่ากบกันนี่เนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันในการจะออกไปตามล่า กบอีกครั้งหนึ่งพวกเรานั้นจะไปด้วยกันนะจุดแล้วทำไมพวกเธอถึงสลับทรงผมกันวะหืมมีอะไรเหรอแฮรี่เขินด้วยเอาให้ดอกไม้สรุปเขาคือคู่รักกันใช่ไหมฮะให้ฉันเหรอขอบคุณเต้นรำเหรออ้าวแฮรี่เอ็ดไม่เห็นจะต้องทำขนาดนั้นเพื่อฉันเลยนะฉันเองก็อยากจะไปกับเธอนะมันจะสนุกมากเลยล่ะที่ได้ไปกับเพื่อนเนี่ยอันนี้คืออะไรชวนไปงานเต้นรำเหรอผมไม่ค่อยเข้าใจประโยคนะครับฉันดีใจมากเลยล่ะที่แฮรี่เอ็ดเนี่ยมาชวนฉันเต้นรำแต่สุดท้ายก็จบลงที่พวกเราเนี่ยไม่เคยเต้นรำด้วยกันเลยและนั่นก็เป็นตอนที่แกทิ้งเธอฉันว่าฉันจะเก็บเจ้านี่ไว้ไม่อยากให้มันหายไปได้รับพวงกุญแจของแฮร์ริเอตมันเหมือนมันไม่ได้เชื่อมกันนะอันนี้มันเหมือนตัวใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นเบสเฟรนด์ฟอยเวอร์ตัวเล็กเอ๊ะยังไงกันมีใครบางคนทิ้งโน้ตไว้บนชั้นด้วยเอ๊ะมีเตียงอยู่เท่าไหร่ในห้องพยาบาลมีคอมพิวเตอร์อยู่เท่าไหร่ในห้องสมุดจำนวนของสายไฟในห้องหุ่นยนต์ลบด้วยจำนวนหุ่นของในห้องเสริมสวยจำนวนของแก้วกาแฟในตอนปัจจุบันในลาฟของคุณครูจำนวนของเพื่อนของเธอที่หายตัวไปว่าอันนี้น่าจะเป็นรหัสในการเปิดกล่องหรือเปล่าแต่อันสุดท้ายเนี่ยผมว่าอันอื่นยังพอไปนับได้นะครับอันสุดท้ายนี่มันจำนวนของเพื่อนของเธอที่หายตัวไปถ้าเพื่อน2คนหายตัวไปแล้วก็รวมแฮรี่ด้วยก็ควรจะเป็น3ใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวผมไปนับนู่นนี่นั่นมานะครับคำตอบมันควรจะเป็น1 8 5 5 0และอันสุดท้ายเนี่ยควรจะเป็น2หรือว่า3เอา3ก่อนแล้วกันมานับแฮรี่ด้วยมีอุปกรณ์มากมายข้างในแต่ว่ามีไขควงด้วยที่คิดว่าใช้ได้เอาล่ะต้องไปซ่อมเครื่องในห้องศิลปะนะครับแล้วน่าจะได้อะไรบางอย่างมาเอ๊ะนี่คืออะไรน่ะก่อนหน้านี้มันมีด้วยเหรอนี่มันกระดาษข้อสอบมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยมันเป็นของเมื่อตอนนั้นFat Black อีกแล้วผมเล่นไปเล่นมาผมรู้สึกผมไม่ค่อยเอนจอยในรูทของเอมม่าเท่าไหร่เลยนะผมสนุกในรูทแรกแต่ว่ารูทนี้มันดูไม่ค่อยลึกลับอาจจะเป็นเพราะว่ารู้ทุกอย่างแล้วก็ได้แล้วมันเล่นซ้ำก็เฉยเฉยแล้วก็ไม่ค่อยอินกับเหตุการณ์เท่าไหร่นะครับถึงผมจะชอบเอมม่ามากก็ตามอ่ะแต่ผมรู้สึกเริ่มเบื่อเซ็งๆเหมือนกันอีกอย่างนึงคืออ่านค่อนข้างเยอะเลยไม่ค่อยมีฉากระทึกเท่าไหร่ไอ้เต่าก็ไม่โผล่มาทักทายกันเลยเนี่ยใช่แล้วล่ะเหตุผลที่พิธีกรรมบัตตี้แมรี่ไม่ได้ผลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกเราไม่มีเจ้าเทียนนั่นน่ะแล้วก็ต้องใช้เทียนจำนวนขี้ไม่ใช่คู่นะจริงอ่ะว้าฉันคิดว่าพวกเราต้องการ4อันซะอีกนี่แน่ใจนะว่าพวกเธอไม่ได้เสียสติกันไปแล้วน่ะใช่อะไรก็ช่างเธอจะไม่เชื่อก็ตามใจนะเคแต่ว่าอย่ามาร้องไห้ควนคางที่หลังนะถ้าพวกเราทิ้งเธอไว้เนี่ยก็คือน้องหัวน้ำตาลกับเอมม่าดูจะสนใจเรื่องผีสินะเอาล่ะงั้นมาต่อกันเลยพวกเราจะมาทำโปรเจกต์ที่แสนมีค่ากันต่อในวันนี้พวกเธอส่วนใหญ่เนี่ยคงจะหาภาพมาเป็นเรฟเฟอเรนซ์แล้วใช่ไหมฉันคิดว่านี่เอมม่าและพวกเราจะไปทำพิธีกรรมกันต่อตอนไหนอะนี่เดี๋ยวก่อนสิพวกเ
ถ้าจะคุยกันล่ะก็ให้ฉันอธิบายเสร็จก่อนสิเอาล่ะฉันน่ะอยากให้พวกเธอน่ะหาภาพทิวทัศน์หรือไม่ก็ภาพของสิ่งที่ไม่มีชีวิตมามากกว่าภาพของผู้คนนะแต่ยังไงฉันก็เข้าใจว่าถ้าหากนั่นน่ะจะเป็นไปไม่ได้ที่นี่ฉันว่างนะในวันเสาร์น่ะกาเดนเนอร์ยังคุยกันไม่จบอีกเหรอพอได้แล้วนะแบร์และใช่ฉันให้พวกเธอเนี่ยยืมกล้องของโรงเรียนไปได้นะแต่ว่าสภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้ววันเสาร์เนี่ยฉันก็ว่างเหมือนกันกาเดนเนอร์นี่อะไรของเธอเนี่ยฉันจะให้พวกเธอคุยกันทั้งคาบเลยก็ได้ฉันขอแค่เวลาสัก5นาทีไม่ได้หรือยังไงมาไม่ใช่หนูซะหน่อยนะงั้นเหรอคาบเรียนศิลปะเนี่ยมันควรจะเป็นคาบเรียนที่สนุกแท้ๆแต่ว่ามันจะห่วยแตกนะถ้าหากฉันต้องย้ายเธอไปเพราะว่าเธอน่ะเอาแต่เห่ามากเกินไปนี่ที่บ้าอะไรเนี่ยนี่มันตลกนักหรือไงประทานโทษถ้าจะพูดจาหยาบคลายในชั้นเรียนของฉันเนี่ยอย่างน้อยก็ไปพูดไม่ให้ฉันได้ยินนะนี่ไม่ใช่บทเรียนไฮสคูล101ที่อย่ามากวนประสาทคุณครูนะฉันฉันไม่รู้ว่าเธอมีปัญหาป้าอะไรกันแน่นะฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแบร์อย่าไปพูดกับครูแบบนั้นสิไม่เป็นไรเคฉันจัดการเองในเมื่อฉันพูดขนาดนี้แล้วเธอยังไม่ฟังล่ะก็ฉันคิดว่าฉันคงจะต้องส่งเธอไปหาผอ.แล้วนะอะไรนะจริงเหรอการ์เดนเนอร์ฉันบอกให้ไปไงชิมันเย็นชามากเลยล่ะที่คุณครูมารีน่าน่ะยังให้ฉันทำข้อสอบต่อไปในคาบนั้นถึงแม้ว่าฉันจะทำไม่ได้เลยก็ตามเอ๊ะแต่ว่าแบรนน่ะเธอน่าจะสื่อว่าเพื่อนแบบไม่ได้ทำผิดนะแต่โดนไล่ออกไปเพราะว่าตอนนั้นเป็นเอ็มม่าเองเนาะที่เป็นคนพูดขึ้นมาเธอไม่มีค่าพอจะพูดอะไรเอาล่ะแล้วก็มาที่เครื่องนี้กันนะครับมาดูว่าทำอะไรได้ซ่อมเครื่องนี่น่าจะทำงานได้แล้วไหนดูสิไปเอาดินมาหรือเปล่า น่ารักเชียวเพอร์เฟคเลยคงต้องรอมันซะหน่อยนะคิดว่าฉันต้องฆ่าเวลาบ้างฉันนึกถึงเรื่องราวที่เคนน่ะเล่าให้ฉันฟังมันเป็นตอนที่เธอแล้วก็แบรนน่ะกำลังเก็บของอยู่หลังจากคาบเรียนศิลปะและในตอนนั้นน่ะกระเป๋าของแบรนก็ไปชนเข้ากับรูปปั้นงานปั้นของเคเธอบอกว่าแบรนหัวเสียมากแล้วก็โกรธมากๆเลยแต่ว่าเธอก็ไม่ได้โวยวายออกมาเธอเอาแต่จ้องแล้วก็บ่นพึมพำกับตัวเองแต่ว่าเคไม่รู้ว่าเธอบ่นพึมพำว่าอะไรกันแน่และนั่นก็เป็นตอนที่มารีน่าเข้ามาแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยพังไปหมดและเธอก็คิดเองเองโดยทันทีว่าแบร์เนี่ยทำมันโดยที่ตั้งใจแล้วก็ดุแบร์ใหญ่เลยและตอนนั้นแบร์เองก็เถียงกลับไปเหมือนกันเถียงกันแล้วเถียงกันเล่าแต่ว่านั่นเป็นตอนที่เคนอะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแบร์อะเอามือไปเช็ดที่ตาของเธอในตอนที่เธอถูกดุและดวงตาของเธอก็เป็นประกายน่าจะน้ำตาคลออะไรแบบนั้นนะหรือว่าเธอจะในวันต่อมาแบร์ก็ได้ให้ของขวัญกับเคเป็นเครื่องรางกระต่ายเธอบอกว่ามันเป็นของขวัญของวันวาเลนไทน์ย้อนหลังอะไรแบบนี้แต่พวกเราก็รู้ความจริงกันอยู่ดีแต่ฉันสงสัยจังทำไมเธอถึงไม่ยอมรับมันอ๋อมันคงจะเสร็จแล้วมีกุญแจอยู่ข้างในก็คือกุญแจมันน่าจะอยู่ในดินปั้นสินะแล้วเราก็ละลายมันออกมาอะไรแบบนั้นอีหยังครับเนี่ย
ถ้าเอาตรงๆเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมฝืนเล่นมากๆเลยนะครับจริงๆผมไม่สนุกไม่เอนจอยกับมันเลยสักนิดอ่ะไอเรื่องราวของเอมม่าเนี่ยก็จริงอยู่ที่ผมดูจะชอบตัวละครน้องเอมม่ามากๆนะครับแต่ว่าพอเล่นๆไปผมไม่ชอบสิ่งที่เกมนำเสนอเลยสักนิดมันเหมือนเขานำเสนอเรื่องราวของแฟลชแบ็กย้อนความค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวละครที่ย้อนไปเจอส่วนใหญ่ก็เป็นเคกับแบร์ซึ่งแทบไม่ได้โผล่ในเนื้อเรื่องหลักเลยด้วยซ้ำบ้างไอคนหัวน้ำตาลเนี่ยไม่เคยโผล่เลยด้วยซ้ำอ่ะส่วนหัวชมพูก็โผล่มาตอนท้ายขนาดตอนเนื้อเรื่องหลักเนี่ยผมยังคิดว่ามันไม่ค่อยอินนะครับที่เขาใส่คนนั้นมาเออแล้วก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็เฉลยเรื่องราวแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนแบบยัดเยียดความสัมพันธ์ระหว่างเอมม่ากับ2คนนั้นมาซึ่งผมเข้าใจได้นะว่าเอมม่าน่ะเป็นเพื่อนของ2คนนั้นอาจจะเป็นห่วงแต่แล้วไงไอ้ความสัมพันธ์ที่ใส่มามันไม่ได้อินหรือว่าทำให้รู้สึกซึ้งประทับใจหรือว่าอะไรมากขึ้นเลยสักนิดอ่ะผมเบื่อให้ตายเลยแล้วก็อ่านเยอะมากๆนะครับมันเป็นช่วงที่ผมฝืนเล่นสุดๆเลยในขณะที่เบื่อผมตอนนี้เราได้กุญแจเหมือนจะเป็นกุญแจลงจอดรถมานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าโรงจอดรถของโรงเรียนมันอยู่ตรงไหน อยู่แถวนี้หรือเปล่าคือแต่ที่ผมต้องเล่นเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายถ้าผมไม่เล่นต่อคนก็จะมาถามหานะครับว่าทำไมไม่เล่นต่อเมื่อไหร่จะมาต่อสักทีอะไรแบบนั้นนะสุดท้ายผมก็คงต้องรับผิดชอบเล่นมันให้จบถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่สนุกเลยก็ตามถ้าบอกให้บอกตรงๆนะเพราะว่าไอ้หัวเต่าก็ไม่ได้โผล่วิ่งไล่เราเลยไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยเนี่ยตอนนี้หน้าเบื่อจัดๆแล้วเราต้องไปไหนทางนี้เหรอมันก็มีแอเรียใหม่ๆเนาะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าคือไม่เข้าใจความเชื่อมโยงว่ามันคืออะไรทำไมเหตุการณ์ถึงเปลี่ยนไปอ่ะเป็นอีกจักรวาลนึงที่เอมม่าจะเป็นคนช่วยแฮร์ริเอตอะไรแบบนี้เหรอ เหมือนเปลี่ยนบทนางเอกนะครับให้แฮร์ริเอตเป็นกระสอบทรายแล้วก็เอมม่าตามไปช่วยมีรถอยู่เข้าไปข้างในหรือว่าเข้าไปข้างใต้วัดแล้วเข้าไปข้างใต้ทำไมอ่ะมุดเล่นอ่ะมันมืดเป็นที่ซ่อนตัวที่ดีถ้าหากพี่ชายของฉันอยู่ตรงนี้พี่ชายหมายถึงไอ้หัวเต่าเหรองงอิ๋วข้างในรถมันเหม็นมากเลยล่ะแล้วทางนี้เหมือนจะมีทางไปนะไม่มีอะไรหยุดฉันจากการออกไปเดี๋ยวมันออกจากตรงนี้ได้เหรอโอ้มีท่อด้วยเป็นทางออกของโรงเรียนอีกที่นึงและตรงนี้ลงไปไหนโอ้เอมม่าฉันว่าเธอออกทะเลมันดูไกลเกินไปแล้วนะโอ้แต่มีเลือดฮะเหมือนจะถูกทางสังงั้นเอ๊ะกางเกงในหลากสีของใครกันเหมือนจะเป็นพวกผ้าพันคอที่ใช้แล้วผ้าพวกหัวพี่โตนี่เองแต่ว่ามีเลือดอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วไงห้องนี้โอ้กระต่ายเหรออ๋อนี่คือศพของสัตว์ที่ถูกหายตัวไปแล้วก็ถูกเอามาทิ้งสินะฮะโอ้สวัสดีเจ้าเบอร์บัสนี่แกติดอยู่ข้างล่างนี้เหรออืมฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วมาเร็วพวกเราจะหาทางออกจากที่นี่ด้วยกันมันคือตัวอะไรอ่ะกระต่ายสีดำเหรอหรือว่าค้างคาวหรือว่าตัวบางอย่างที่น่าสงสัยอ่ะน่ารักเชียวกระต่ายแหละเนาะฮะดูเหมือนว่าเธอทิ้งบางอย่างไว้ให้ฉันด้วยได้กุญแจเป็นพวงเก็บกุญแจของคุณเฮนเดอร์สันแต่ว่ามีกุญแจเหลืออยู่อันเดียวคือห้อง Family Consumer คือห้องตรงไหนวะเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันนะแต่คงต้องกลับไปทางเก่ากุญแจนี่ใช่ตรงไหนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้และห้องนี้โอเคไขได้มีอะไรอยู่ข้างในบ้างโปสเตอร์หยุดการบูลลี่นะครับมีโน้ตถูกทิ้งเอาไว้บนโต๊ะคำตอบอยู่ในห้องสมุดคำตอบอะไรมีโน้ตถูกทิ้งไว้ตรงนี้คำตอบอยู่ในห้องผู้ชาย
มีการเล่นสีเหลืองกับเขียวอีกแล้วนะครับเหลืองน่าจะเป็นโทนอุ่นหรือเปล่าและเขียวดูเป็นโทนเย็นมากกว่าหมายความว่าเขียวเนี่ยคือถูกต้องนะ เอาล่ะแต่เราลองไปดูที่ห้องสมุดก่อนนะครับเพื่อไปดูฉากตายว่ามันจะมีกับดักแบบไหนรอน้องอยู่ที่ห้องสมุดตรงนี้สินะเอ๊ะหรือว่านี่ไม่ใช่ห้องสมุดแต่ว่านี่มันดูเหมือนห้องสมุดสุดๆแล้วนะรูปถ่ายนี่หรือเปล่าแกคือรายต่อไปฮะโอ้เสียงอะไรโอ้อย่ามาดักกันนะอย่ามาทำเป็นรู้ดีโอ้แล้วเราต้องไปซ่อนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนให้ผมนึกที่ซ่อนไม่ออกวิ่งไกลๆเลยเอ๊ะเสียงอะไรมันหลอกผมโคตรเลวอ่ะก็เห็นมันไม่ตามมาบ้าเอ้ยมันมีอีกอันหนึ่งที่บอกว่าคำตอบอยู่ในห้องของผู้ชายห้องของผู้ชายนี่หมายถึงห้องน้ำชายเหรอหรือว่าห้องตรงนี้มันคือล็อกเกอร์รูมนะครับของผู้ชายแต่ว่าประตูมันติดไม่ได้เนาะเดี๋ยวลองไปดูที่ห้องน้ำชายกันอาจจะเป็นอะไรที่ถูกต้องห้องน้ำชายอันนี้คำตอบไหนอะเอมีบางอย่างอยู่ในถังขยะได้บ๊อบบี้พินมาบ๊อบบี้พินคือวัดอ๋อเป็นกิฟต์ติดผมนะครับช่วยในการพลิกล็อกได้พลิกล็อกพลิกล็อกอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันจะพลิกสถานการณ์จัดการเจ้าหัวเต่าได้นะโอ้ผมน่าจะเสพกาวเยอะไปหลังจากบ่นว่าน่าเบื่อก็เจอแล้วนะครับในที่สุดก็มีพี่เต่าวิ่งไล่มาเราน่าจะต้องหนีไปที่โรงจอดรถเป็นที่เดียวที่ผมนึกออกแต่ว่าไกลมากๆวิ่งยาวๆแล้วผมจะไม่หลงกลนั้นอีกมันจะหลอกผมไม่ได้ต่อให้มันวิ่งติดผมก็จะไปกลับไปดูด้วยความเป็นห่วงแล้วนะฉันไม่เป็นห่วงแกอีกต่อไปทางนี้โอ้โหเดี๋ยวมันไปได้จริงๆเหรอผมไม่แน่ใจนะอีกรอบหนึ่งเราไม่ควรเสียเวลานะครับมันต้องผักโต๊ะหรือเปล่าเอ้าเฮ้ยเขาโต๊ะออกให้เราเข้าใจดีโรงจอดรถเฮ้ยตรงนี้แหละแอบตรงไหนดีเข้าไปข้างในหรือข้างใต้ข้างในก่อนแล้วกันอยากเจอฉากตายปึ๊บผมว่าข้างใต้อะรอดนะครับแต่อยากดูข้างในหรือเปล่าหรือว่ามันรอดโอ้โหเอาล่ะก็มาวิ่งกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เราจะลองแอบใต้รถกันไม่มีทางที่แกจะจับฉันได้ไอ้หัวเต่าตามมาปึ๊บแต่จริงๆมุดท่อไปก็น่าสนใจนะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่ามีที่แอบหรือเปล่าก็น่าจะเป็นใต้รถนี่แหละถูกต้องแล้วปึ๊บโอ้น้องหน้าตาน้องหวาดกลัวสุดๆฮัลโหลซื้อบื้อแล้วสิเราเนี่ยหาไม่เจอมันไปแล้วในที่สุดพระเจ้าฉันอยากกลับบ้านเธอมันก็แค่เศษเดนไร้ค่าอย่างเธอน่ะมันสมควรเจอเรื่องแบบนี้แล้วหยุดบ่นแล้วก็ยอมแพ้ได้แล้วโอ้น้องสภาพน้องดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไหวมั้ยเนี่ยเราสภาพน้องตอนนี้คือจิตตกสุดๆแล้วอ่ะน้องน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับเอาล่ะมาดูว่าเราต้องไปไหนต่อ
วัสดีคุณเต่าขอเซฟหน่อยนะมีกุญแจอยู่ด้วยมีใครบางคนทิ้งกุญแจไว้ตรงนี้หยิบกุญแจล็อกเกอร์รูมมาน่าจะเป็นกุญแจห้องตรงนี้เลยนะครับห้องใกล้ๆไขกุญแจเข้าไปเป็นห้องล็อกเกอร์เหรอไอ้โรงเรียนนี้มันล็อกเกอร์เยอะไปไหนเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันประตูสระว่ายน้ำโรงเรียนล็อกมันมีกลิ่นแรงมากๆมาจากอีกฝั่งนึงและมันคือมันเป็นกลิ่นของคลอรีนเหรอไม่ใช่แค่กลิ่นของคลอรีนด้วยเอ๊มีศพอยู่ในสระน้ำหรือเปล่านะมันไม่ใช่ว่าแฮร์รี่ตายแล้วนะตรงนี้มีรอยแปลกๆที่ตู้ล็อกเกอร์ฮะเดี๋ยวก่อนสินี่มันไม่ใช่แล้วก็แฟตแบ็ก again and again and again โอ้รอบนี้มากันครบเลยจริงๆเลยเธอเนี่ยก็เป็นคนดีนะแต่ว่าหยุดทำตัวไม่ดีกับคุณครูลิลลี่ได้แล้วรู้ไหมมันเหนื่อยนะเนี่ยโอ้นี่เธอเองก็อยู่ฝั่งใดนั่นอย่างนั้นเหรอเนี่ยทั้งที่ฉันไม่ได้โวยวายเสียงดังหรือว่าพังเข้าของอะไรเลยนะมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันรู้นะว่าใดนั่นเนี่ยต้องคอยจับผิดฉันอยู่แน่ๆเลยฉันถูกดุมาแล้วถึง4ครั้งเอาหน้าแปลเธอน่ะน่าจะเป็นทำตัวให้ดีกว่านี้ไม่ฉันน่ะแน่ใจเลยว่ายายนั่นน่ะต้องเลือกที่รักมักที่ชังแน่ๆเลยดูเหมือนว่ายายนั่นน่ะดูสิว่ายายนั่นน่ะดูแลแฮรี่ดีขนาดไหนใช่ทั้งที่ยายนั่นน่ะเอาแต่เงียบอยู่ตลอดแต่ว่าคุณครูน่ะก็ทำเหมือนกับว่าตามใจมันตลอดไม่ว่ามันจะทำอะไรก็ตามนี่มันไม่แฟร์เลยนะแต่ว่าเคฮันนี่คือฮันนี่หรือเปล่าที่รักเหรอเธอเองก็เห็นมันด้วยนะคุณครูรินดี้เนี่ยอาจจะเข้มงวดในบางครั้งก็ใช่แล้วเธอก็ใจดีกับแฮรี่ต์มากเลยนะแต่ก็ไม่รู้สิยังไงเธอก็เป็นคุณครูนะแล้วก็ควรจะเคารพเธอหน่อยเฮ้ยเลวไหนแต่ยังไงมันก็เป็นความผิดของเธอนะฮะเอ้ยฉันได้ยินนะเว้ยไอสัตว์เลี้ยงของคุณครูแบบแบลใจเย็นก่อนสิใจเย็นๆนะมันไม่คุ้มหรอกถ้าหากแกอยากจะพูดอะไรแล้วก็พูดมาเลยสิไม่เห็นจะยากเลยฮะแกน่ะก็เห็นด้วยกับไอคุณครูนั่นทุกอย่างใช่ไหมล่ะแต่ฉันไม่สนหรอกไม่ใช่แบบนั้นว่าอย่างไรล่ะฮะยายคุณครูนั่นน่ะไม่อยู่แถวนี้ซะหน่อยบอกมาสิว่าแกคิดยังไงพวกใกล้จะถึงเวลาแล้วนะรีบเปลี่ยนชุดให้เสร็จแล้วก็ออกไปกันดีกว่านะฉันเบื่อที่จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วฮึใช่เธอพูดถูกนะเคยุ่งกับยายนี่ไปก็ไม่คุ้มหรอกไปกันเถอะในที่สุดก็รู้จักใช้เหตุผลซะบ้างนะขอโทษนะที่เธอทำแบบนั้นนะแฮร์รี่ต์เธอก็รู้ว่าแบรนน่ะเขาเธอไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะปัญหาอย่างหนึ่งของเกมนี้คือเวลาบนบทพูดอะผมไม่รู้ว่าใครพูดอะมันไม่มีชื่อขึ้นมาคือมันพอจะฟังเสียงตึ๊ดๆๆๆจากแชทได้นะแต่ว่าแบบบางทีก็อ่านอยู่แล้วก็ไม่ได้ฟังนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครพูดอาจจะสับสนหน่อยให้ตายเถอะแฮร์รี่ต์น่ะมีรอยช้ำที่คอเลยหลังจากนั้นเป็นเพราะว่าโดนแบร์บีบนะครับฉันไม่เคยคุยกับแบร์เรื่องนั้นเลยใช่ไหมเธอนี่มันเป็นเพื่อนที่เลวร้ายจริงๆนำพาความโชคร้ายมาหาทุกคนที่พบเจอถึงเธอจะตายไปถึงเธอจะฆ่าตัวตายก็ไม่มีใครร้องไห้เสียใจให้เธอหรอกนะโอเคก่อนหน้านี้ผมบ่นว่าผมไม่รู้ว่าเขาใส่แฟลชแบ็กมาทำไมเยอะแยะแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแหละคือตอนแรกผมคิดว่าเขาจะปูเรื่องความสัมพันธ์แบร์เคลหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่ครับทั้งหมดอาจไม่ใช่การที่อยากจะเล่าเรื่องของเพื่อนก็ได้จริงๆแล้วทั้งหมดคือมันเป็นเรื่องของเอมม่า
มันเป็นการปูเนื้อเรื่องว่าทำไมเอมม่าเนี่ยถึงรู้สึกผิดที่ต้องทิ้งเพื่อนเอาไว้ที่นี่มันเป็นการปูไปว่าทำไมเอมม่าเนี่ยถึงไม่ยอมออกไปแล้วก็อยากจะช่วยเพื่อนให้ได้เพราะว่าเธอเคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำผิดกับเพื่อนไว้หลายครั้งแล้ว อย่างเช่นครั้งหนึ่งในห้องเรียนศิลปะเนี่ยที่เธอเป็นคนพูดเสียงดังออกมาแต่ว่าคุณครูเนี่ยก็ไปดุยายหัวน้ำตาลแทนคนที่ชื่อแบร์นะครับโดนดุแทนแล้วก็ถูกส่งไปห้องผอ.ทั้งที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเอมม่าเป็นคนพูดแต่ว่าเอมม่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้แย้งอะไรคุณครูใช่ไหมแล้วก็ครั้งเมื่อกี้อีกที่เห็นเพื่อนๆตีกันในห้องล็อกเกอร์ห้องเปลี่ยนชุดอะแต่ว่าเอมม่าก็ไม่ได้ไปช่วยแล้วก็ปล่อยให้แฮร์รี่ตูนบีบคอจนช้ำเลยอะไรแบบนั้นเอมม่าก็คงรู้สึกผิดว่าตัวเองเนี่ยทั้งที่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนมาหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เลยอยากจะช่วยเพื่อนให้ได้น่าจะเป็นสตอรี่ที่เกมอยากจะสื่อนะครับอะไรแบบนั้นเอผมรู้สึกว่าจอของเกมมันแอบซ่าไปเหมือนกันนะเนี่ย แล้วผมน่าจะไม่ได้คิดไปเองเอาล่ะตอนนี้เรามีไอ้เจ้าปิ่นปักผมอยู่เราน่าจะใช้ล็อกพิกห้องที่มันล็อกอยู่ได้ผมเดาว่าเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่าห้องอื่นส่วนใหญ่มันก็เปิดหมดแล้วมาดูกันเอมีหลายห้องเลยตรงนี้มีรวดพันเอาไว้เข้าไปไม่ได้และอันนี้คือตู้ใช่ไหมตอนแรกนึกว่าเป็นทีวีเอียงนะครับแต่มันจะเป็นทีวีเอียงได้ยังไงกันเล่ามีโคบาอยู่ข้างในล็อกเกอร์ได้รับโคบามาเธอไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรหมายความว่าไงเอโครบาจะว่าไปมันเอาไปงัดตรงไหนเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันนะมันมีพวกห้องที่มีแผ่นไม้แปะหรือเปล่าแต่นั้นมันเป็นรูทของแฮร์รี่ต์นะครับตู้เย็นว่างเปล่าตรงนี้มีรอยแปลกๆด้วยฮะใช้โครบาไหมว้าวอ๋อมาขุดตรงนี้เหรอโทรศัพท์โอ้ขอบคุณพระเจ้าป้าเอ้ยไม่มีสัญญาณเลยต้องมีใครบางคนนึงลืมจ่ายค่าโทรศัพท์แน่ๆทั้งหมดที่เจอในตรงนี้เนี่ยก็คือข้อความเสียงลองฟังดูไหมจัดมาโอ้hey Marina ฉันอยู่เป็นชั่วโมงแล้วเอมม่าคงไม่โผล่มาหรอกฉันไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้วมารับฉันทีขอบคุณทำไมเธอถึงทิ้งฉันเธอไม่ชอบฉันแล้วเหรอทำไมกันล่ะเอมม่าเมื่อกี้คือเหตุการณ์ในงานเต้นรำหรือเปล่าเอมม่าไม่ได้ไปแล้วก็ปล่อยให้แฮร์รี่ต์ไปรออยู่คนเดียวเหรอฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่านี่มาจากไหนทำไมเธอถึงฟังดูหงุดหงิดขนาดนั้นล่ะฉันไม่เข้าใจเลยคำถามก็คือทำไมตอนนั้นเอมม่าถึงไม่ไปตรงนี้มีสีแปลกๆอยู่ใช้โครบาร์งัดโว้ไม่มีอะไรตรงนี้แล้วต้องมีให้ลุ้นด้วยนะตอนแรกผมนึกว่าถ้าผิดแล้วจะล่วงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ว้าวมีแมลงอยู่ยะแยงและอันนี้งัดอิ้วอันสุดท้ายมีหัวใครอยู่ที่ตัดลวดเหรอว้าวเอาล่ะก็น่าจะเป็นทางไปต่อตรงนี้นะครับเซฟก่อนก็เอาเป็นว่าสำหรับ Total Head and Mask ในพาร์ทนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมรู้สึก เหนื่อยแล้วนะโดยรวมเกมมันก็เฉยๆหน่อยผมคิดว่างั้นแล้วทำไมน้องย่ำเท้าอยู่กับที่ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนสุดท้ายเนี่ยพอมันเฉลยมาทั้งหมดแล้วปมมันจะทำให้ซึ้งขึ้นมาหรือเปล่านะถ้าเป็นแบบนั้นก็โอเคนะครับคุ้มค่ากับความเหนื่อยแต่ถ้าไม่เนี่ยผมจะรู้สึกว่าเราควรจะเล่นแค่ในเรื่องหลักก็พอแล้วโอ้นั่นต้องเป็นศพของแบรนด์แน่ๆอ่ะผมว่าเอาล่ะก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไว้มาลุยกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับวันนี้ผมไอโตะและน้องเอมมาก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน
บ๊ายบายครับถุงขยะเหรอฉันว่ามันน่าจะใช่แน่ๆเลยก็ไม่รู้สิเปิดมันสิฮะผมว่าใช่